สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอแหลมนะคะตัวปล่อยคอแหลมด้านหน้าเขาจะเป็นจีบทบมาดูวิธีทำนะคะมาดูวิธีสร้างเพื่อนๆจะงงนะคะบางท่านจะงงด้านหน้าว่าทำยังไงเดี๋ยวตัวนี้คลิปนี้ก็จะทำตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะแต่จะทำเป็นย่อส่วนนะในการเย็บตัวอย่างในการทำสาบด้านหน้าคอแหลมนะคะตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยจะบวกอยู่ที่8เซนนะคะหน้าอกบวกหลวมสัดส่วนบวก8เซนนะคะหน้าอก8เซน10เซน12เซน14เซนตามหน้าอกของเรานะคะตามสัดส่วนที่เราใหญ่ขึ้นนะคะหน้าอกใหญ่ขึ้นแล้วก็บวกเยอะอันนี้ก็จะบวก8เซนสะโพกก็จะบวกอยู่6เซน6เซน8เซน10เซนนะคะในส่วนที่เราตัวใหญ่ให้บวกตามสัดส่วนของเรานะคะมาเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็สร้างไซส์ M นะก็สร้างไซส์ M บวกรวมเอาไว้เลยค่ะในสัดส่วนต่างๆอันดับแรกเลยจากริมกระดาษของเรานะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราเนี่ยวัดเข้าไปเก็บไว้ก่อน4นิ้วนะคะวัดเข้าไปเก็บไว้ก่อน4นิ้วแล้วขีดเส้นขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะพับเก็บเข้าไปเผื่อกระดาษเขาเอาไว้4นิ้วนะคะแล้วพับเก็บเข้าไปจะได้ไม่งงนะพับเก็บเข้าไปก่อนเลยอย่าลืมเผื่อกระดาษเอาไว้นะคะ4นิ้วจะพาทำเหมือนหน้าปกเลยนี่ค่ะพับเก็บเอาไว้ข้างในเหมือนเดิมค่ะเราจะตีกรอบเสื้อก่อนการตีกรอบเสื้อก็คือนำสะโพกบวกหลวมนะคะบวกหลวมเรียบร้อยแล้วหาร2ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือทำไปนะคะสะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2เลยวัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเราตรงที่เราทบเข้ามานะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้สะโพกบวกหลวมเรียบร้อยหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นกลางหลังนะขีดขึ้นไปเลยก็เช็คก่อนว่าตกกรอบไหมมองเห็นทุกครบทุกเส้นไหมมองเห็นกันอยู่เนาะต่อมาเราขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะวัดจากริมกระดาษลงมาเลยค่ะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะวัดจากริมกระดาษลงมาขอโทษทีค่ะวัดจากริมกระดาษลงมา10เซนมาตรฐานนะคะ10เซนมาตรฐานขีดเส้นค่ะขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นคอเราจะได้เส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมานะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ค่ะเราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะเส้นคอยาวหน้าที่เราวัดได้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานค่ะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนค่ะมาตรฐานนะจากเส้นเอวัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้เส้น10เซนเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกบนค่ะเส้น20เซนเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะเราได้แล้วนะเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเราจะได้เส้นอกค่ะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นอกนะคะจากเส้นอกและเส้นบ่าเราแบ่งครึ่งนะคะจากเส้นบ่าและเส้นอกขอโทษค่ะจากเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอและเส้นอกแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกใหญ่ต่อมาเราจะมาตีกรอบคอด้านบนนะคะคอสูงด้านหน้า7เซนมาตรฐานไปเลยนะคอสูงวัดขึ้นมา7เซนมาตรฐานค่ะ7เซนแนวนอนของคอด้านหน้า6เซนครึ่งค่ะวัดออกไปเลย6เซนครึ่งแนวนอนของคอวัดออกไปเลยค่ะมาตรฐานนะคะตีกรอบคอนะคะแนวสูงของคอ7เซนแบ่งครึ่งนะคะ7เซนแบ่งครึ่งได้3เซนครึ่งติ๊กเอาไว้แล้วขีดยาวออกไป
เราจะได้เส้นไหลนะคะเราจะได้เส้นไหลไหลหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้นะคะเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้ติ๊กเอาไว้จากเส้นคอสูงขีดลงไปหาเส้นไหลเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นคอสูงและเส้นไหลวัดเอาไว้เลยค่ะกี่เซนจากคอสูงมาหาเส้นไหลที่เราขีดโยงวัดเอาไว้ว่ากี่เซน13เซนเขียนเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกนะคะสะโพกบวกรวมเรียบร้อยหาร4เลยค่ะทำหน้าหลังเท่ากันนะคะตัวนี้ทำหน้าหลังเท่ากันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนท่านไหนที่ตัวใหญ่เรามองว่าเราตัวใหญ่นะอกใหญ่สะโพกใหญ่เราก็ทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะก็คือเวลาเราหารเสร็จแล้วเรียบร้อยจดตัวเลขเอาไว้ชิ้นหน้าเราก็จะบวกเพิ่มไปอีก1เซนชิ้นหลังเราก็จะลบไป1เซนนะคะอันนี้ไม่งงนะสะโพกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะในส่วนของชิ้นหลังที่เราตีกรอบกระโปรงกรอบเสื้อเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะเขาจะพอดีอัตโนมัติเส้นหน้าอกบวกหลวมเรียบร้อยนะคะรอบอกบวก8หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นหาเส้นสะโพกด้านล่างนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่จะให้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังก็คือสมมติว่าเราบวกรวมแล้วเรียบร้อยแล้วก็หาร4หาร4แล้วเราจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้เราก็วัดออกไปด้านหน้าตัวเลขได้เท่านี้เราก็จุดเอาไว้แล้วเราก็บวกเพิ่มในส่วนของชิ้นหน้า1เซนเวลาเราจะมาทำสะโพกด้านหลังเราก็ติ๊กตัวเลขเอาไว้แล้วก็ถอยออกไปคือ1เซนคือเราลบ1เซนข้างหน้าลบ1ข้างหน้าบวก1เซนหลังลบ1เซนทุกอย่างจะพอดีนะคะสัดส่วนของเสื้อผ้าของเราที่เราจะสร้างเนี่ยคือทรงไม่เสียนะไม่ขาดนะคะทำให้ถูกเนาะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของเส้นเอวเส้นอกอะไรเราเรียบร้อยต่อมาเราจะมาหาเส้นยาวหลังยาวหลังหาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขาวัดจากเส้นเอวขึ้นมานะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะวัดไว้เลยส่วนมากก็จะปกตินะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นออกมาทุกครั้งเวลาสร้างเสื้อนะคะถ้าเป็นไซส์ที่ไม่ปกติยาวหลังยาวกว่ายาวหลังยาวเกินปกติเราจะต้องเช็คเลยจากเส้นคอขึ้นมาว่าเกิน5เซนไหมนะเช็คขึ้นมาจากเส้นคอนี่ว่าขึ้นมาเกิน5เซนไหมถ้าเกิน5เซนนะคะเราจะปรับมาใช้5เซนแบบมาตรฐานนะคะจากเส้นคอตรงนี้วัดขึ้นมาถ้าเขาเกิน5เซนจากเส้นคอนะคะมาเส้นยาวหลังถ้าเกิน5เซนเราจะปรับมาใช้5เซนอัตโนมัติแต่ถ้าไม่เกิน5เซนยาวหลังแล้ววัดขึ้นมา4เซนครึ่งจากจุดนี้มา4เซนครึ่งหรือ3เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นมาใช้5เซนนะคะอันนี้ไม่งงนะพอเราติ๊กเอาไว้5เซนตรงนี้ขีดเส้นคอแนวนอนของคอหลัง7เซนมาตรฐานนะคะแนวนอนของคอ7เซนมาตรฐานก็คือเรานำรอบคอ36หาร6บวก1ก็คือแนวนอนของคอหลังนะคะไม่งงเนาะแนวตั้งคอหลัง2เซนค่ะ2เซนถึง2เซนครึ่งในกรณีที่2เซนครึ่งก็คือลูกค้าที่ตัวใหญ่เราจะใช้รอบคอ38หาร6ตรงนั้นตรงคอสูงด้านหลังจะต้องเป็น2เซนครึ่งแล้วนะคะอันนี้ไม่งงนะเพราะว่าก้อยทำไปหลายคลิปแล้วก็จะอธิบายตรงนี้บ่อยๆเพื่อนๆพยายามไล่ดูคลิปที่ก่อนๆหน้านั้นที่ก้อยทำนะคะจะได้ไม่งงเรื่องตรงนี้บางทีก็สำคัญนะเรื่องตรงคอสูงหลังแนวนอนของคอเนี่ยนะก็จะอธิบายแทบทุกคลิปเลยนะคะก็ไปต่อนะบาหลังหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยในส่วนของเส้นบาหลังนะคะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นบาหลังวัดขึ้นมา7เซนนี่คือบังคับนะคะ7เซนนี่คือบังคับติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ก่อนเราจะมาหาเส้นไหลหลังจากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงด้านหลังจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้7เซนครึ่ง7เซนครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้3เซนครึ่งนิดๆเราจะนํา3เซนครึ่งนิดๆมาต่อจากตรงนี้วัดขึ้นมาจากตรงนี้ก็คือ3เซนครึ่งนิดๆจุดเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลเราจะได้เส้นไหลหลัง
ไม่งงนะไอ้7เส้นที่วัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7เส้นนี่คือบังคับเลยนะไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมบังคับเลย7เส้นแล้วติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้วมาวัดจากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงหลังกี่เส้นจากเส้นนี้มาเส้นนี้กี่เส้นแล้วเราแบ่งครึ่งเราจะนำอีกครึ่งที่เราแบ่งหาร2เราจะเอาส่วนหนึ่งมาบวกเพิ่มกับตรงนี้ก็คือ3เส้น3เส้นครึ่งนิดๆขีดเอาไว้เราจะได้เส้นไหล่หลังนะฮะไม่งงนะต่อมาเราจะมาขีดโยงเส้นไหล่ด้านหลังก็คือไหล่หน้าที่เราจุดเอาตัวเลขเอาไว้ระหว่างเส้นคอสูงด้านหน้ามาหาเส้นไหล่จากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่เราจุดตัวเลขเอาไว้ตั้งแต่แรกคือ13เซนเราก็13เซนตรงนี้มาวัดเลยนะคะนำเอาเลข1วางไว้ตรงเส้นคอสูงด้านหลัง13เซนถึงตรงไหนติ๊กเลยนี่ค่ะเอียงเลยนะคะเอียงเลยนี่ค่ะถึงตรงนี้ขีดเส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะได้เส้นไหล่หลังเส้นบ่านะคะบ่าหน้านะคะเส้นบ่าหน้าเราก็หาร2แล้วก็วัดออกไปนะคะบ่าหน้าหาร2วัดออกไปเลยค่ะตรงนี้รักแร้ก็บวก6เซนถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ตัวใหญ่ก็บวกไป8เซน10เซน12เซนได้เลยนะคะให้เราบวกความกว้างความใหญ่ของสัดส่วนที่เราจะบวกสัดส่วนตัวรวมคือเราบวกตามสัดส่วนที่เราตัวใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือไซส์ M ไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะก็เลยจะบวกอยู่ที่6เซนนะคะตามสัดส่วนอย่างที่ก้อยบอกก้อยจะเขียนคำอธิบายไว้ในคลิปนะคะว่าการบวกสัดส่วนเท่าไหร่ให้เพื่อนๆไปเปิดดูนะคะเผื่อฟังก้อยพูดแล้วงงนะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ในใต้คำอธิบายนะคะการบวกสัดส่วนนะของแต่ละไซส์นะคะต่อมาขีดจากเส้นไหลมาหาเส้นบ่าคร่าวๆก่อนนะคะยังไม่ต้องขีดชัดนะเส้นอกห่างเราก็ต้องขีดไว้นะคะถึงจะเป็นเสื้อคอตัวปล่อยก็ตามเราก็ต้องมีอกห่างอกสูงเอาไว้เพราะว่าเวลาเราวาดคอจะได้รู้ว่าคอเราลึกไปไหมหาร2เลยค่ะเส้นอกห่างหาร2ค่ะแบ่งครึ่งเนี่ยติ๊กเอาไว้ขีดเส้นอกสูงวัดทแยงจากเส้นคอเลยค่ะเท่าไหร่วัดทแยงเลยนะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะเส้นอกสูงเราได้แล้วต่อมาเราจะมาโค้งรักแร้นะคะตัวนี้รักแร้46เซนไซส์ M ปกติก็จะสร้างอยู่ที่ไซส์ M นะคะเพราะของลูกค้าสั่งจะอยู่ที่ไซส์ M นะคะแล้วค่อยไปปรับ S ไซส์ S ไซส์ L ก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะขีดจากเส้นอกลงมาประมาณ1เซนครึ่งก่อนนะคะจากเส้นนี้จะโค้งรักแร้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาสร้างแขนด้วยนะเดี๋ยวจะพาบนแขนด้วยว่าแขนเข้าพอดีกับตัวเสื้อไหมโค้งเลยค่ะวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วจากเส้นไหลมาหาเส้นบ่าหลังมาหาเส้นอกที่เราปรับลงมา1เซนครึ่งค่ะโค้งเลยค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลื่อนหาเลยค่ะชิ้นหน้าเช่นกันนะคะขีดเบาบางก่อนนะคะยังไม่ต้องขีดดินสอให้ชัดนะเพราะว่าเราจะต้องแต่งว่าเข้าได้ไหมเช็คก่อนนะคะเราขีดแล้วเราเช็คก่อนเลยเช็คก่อนว่าได้46เซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเราวัดเลยนะคะเราทำตามสัดส่วนของเราเลยนะคะอย่ามองตัวเลขอย่าเอาตัวเลขที่ก้อยบอกไปใช้นะคะในการรอบอกรอบเอวตรงนี้บ่าหน้าบ่าหลังของก้อยอย่าเอาไปใช้เพื่อนๆต้องใช้ของเพื่อนๆเองนะไอ้ที่นำไปใช้ก็คือสัดส่วนที่เราหารนะบนเลยค่ะเช็คเลยค่ะตัวนี้ได้46พอดีของก้อยได้นะคะแต่ถ้าของเพื่อนๆไม่ได้ปรับลงมาได้นะคะสามารถปรับลงมาจากเส้นอกลงมาให้ได้ถึงเส้นอกสูงตรงนี้ให้เสมอตรงเส้นอกสูงตรงนี้แต่อย่าให้ต่ำกว่าเส้นนี้นะคะอย่าให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงของเรานะเพราะว่าจะเวลาเราไปเข้าแขนนะท้องแขนตรงนี้เขาห้อยไม่สวยนะสามารถปรับลงมาได้นะคะปรับลงมาได้แต่จะไม่ให้ต่ำกว่าเส้นอกสูงนะคะตัวนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะคะเวลาสร้างแบบทุกครั้งก็จะพูดทุกครั้งเลยค่ะเวลาลงคลิปนะตรงนี้สำคัญนะคะอย่ามองข้ามเชียวนี่ค่ะพอได้แล้วเน้นไปเลยสูตรนี้เวลาสร้างเสร็จปรับเลยนะคะไหล่ปรับเลยนะคะชิ้นหน้าปรับลง1เซนค่ะ
ปรับลงเลยค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังปรับขึ้น1เซนเลยค่ะสร้างสูตรนี้ปรับขึ้นเลยนะคะแบบเสื้อที่ไม่มีเกล็ดแบบที่ก้อยพาทำปรับขึ้นเลยจ้ะลบเลยนะมันหลายเส้นก็ลบออกไปเลยชิ้นหน้าปรับลงเลยค่ะปรับไหลลง1เซนชิ้นหลังปรับขึ้น1เซนนะคะก้อยลบก่อนนะแล้วก็เช็คเลยถ้าไม่มั่นใจเช็คเลยจากเส้นที่เราปรับขึ้นมาแล้วนะเนี่ยอันนี้8นิ้วครึ่งเอาเป็นหลักนิ้วนะเพื่อนๆจะได้ไม่งง8นิ้วครึ่งไหลด้านหลังตรงนี้จะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ไหลหลัง8นิ้วครึ่งหาเส้นอกที่เราคว้านรักแร้นี่ค่ะ8นิ้วครึ่งจากตรงนี้ตั้งฉากเลยนะคะตั้งม่านทัดฉากเลย8นิ้วครึ่งทีนี้ด้านหน้าที่เราปรับลงมาแล้วเช็คเลยว่าได้เท่าไหร่นะอันนี้8นิ้วเห็นไหมคะเขาจะต้องให้ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้า1เซนหรือครึ่งนิ้วนะคะด้านหน้าจะต่ำกว่าครึ่งนิ้วหรือ1เซนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อมาความยาวเสื้อเราต้องการเท่าไหร่เรากำหนดมาเลยนะความยาวเสื้อเราต้องการเท่าไหร่เรากำหนดมาเลยแล้วขีดเส้นวัดจากที่เราวัดความยาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราขีดเส้นตรงแล้วปรับจากเส้นตรงขึ้นมาประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนหรือ 0.75 ถ้าเราหน้าท้องใหญ่ก็ปรับขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ก็ปรับขึ้นครึ่งเซนนะคะแต่ถ้าหน้าท้องใหญ่นะคะปรับขึ้นมาประมาณ1เซนก็ยังได้นะคะปรับขึ้นมาขีดเส้นเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดกระดาษออกไปนะคะจะตัดกระดาษออกไปเพราะว่าเกะกะขออนุญาตนะคะก็ขออนุญาตนิดนึงมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกระดาษที่เราทบเอาไว้ตรงนี้ก็ยังต้องใช้อยู่นะยังต้องใช้อยู่ตัดออกไปเลยค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเดี๋ยวตัดออกไปเลยตัวนี้เป็นชื่อตัวปล่อยนะจะมาแปรงคอด้านหน้านะคะกระดาษที่เราทบเอาไว้4นิ้วนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้านะนี่ค่ะก็เน้นก่อนในส่วนของคอนะคะคอแหลมวัดออกจากตามหน้าปกเลยวัดออกจากคอฐานคอออกมา2เซนนะคะ1เซนครึ่งถึง2เซนอันนี้ก้อยวัดประมาณ2เซนนะคะก้อยวัด2เซนจากจุดคอตรงนี้ออกมา2เซนถ้าเพื่อนๆตัวไหนที่เรามองว่าตัวเสื้อเราตัวใหญ่เพื่อนๆคนไหนที่ตัวอ้วนหน่อยรูปร่างอ้วนก็วัดออกมาจากเส้นคอออกมาประมาณ3เซนนะคะเพื่อนๆขานะคะตามสัดส่วนของเรานะตามสัดส่วนของเราค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะเป็นเสื้อสวมหัววัดจากเส้นคอออกมา2เซนนี่คือก้อยใช้มาตรฐานของคนทั่วไปนะคะ2เซนเราติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นคอตรงนี้ตรงฐานคอตรงนี้ลงมา11เซนนะคะประมาณ11เซน12เซนเราเช็คดูก่อนว่าเราจะสวมหัวได้ไหมค่อยว่ากันนะคะพอเราติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นคอลงมา11เซนนะคะ11เซนถึง12เซนก็ได้นะคะจากจุดนี้วัดลงมา11เซนถึง12เซนนะคะไม่ลืมนะขีดเส้นค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของสันทบที่เขาทบออกไปตรงนี้เขาจะเป็นชิ้นใหญ่ทบประมาณ2นิ้วที่ก้อยมองนะที่ก้อยมองในหน้าปกเดี๋ยวก็จะมองคร่าวๆอันนี้คือเส้นกลางที่ก้อยทบกระดาษเข้ามานะคะใหญ่ประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวนะคะก็ดูแบบก่อนจะได้ไม่งงก็ขอเช็คแบบก่อนนะคะ
จะได้ไม่ผิดพลาดจะวัดตรงเกยตรงนี้ออกมาประมาณ2เซนนะคะเดี๋ยวก็จะกะก่อนว่า2เซนนะคะ2เซนครึ่งค่ะจากจุดเส้นกลางวัดออกมา2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งค่ะจากจุดนี้วัดออกมา2เซนครึ่งแล้วขีดเส้นยาวออกไปนี่ค่ะขีดเส้นแล้วตีเส้นคอลงไปตีเส้นคอเส้นนี้ลงมาเลยนะคะนี่ค่ะตีลงมาเลยเดี๋ยวชิ้นหลังเอาไปก่อนนะพอได้เส้นลักษณะนี้เสร็จเราจะมาโค้งคอด้านหลังก่อนนะนี่ค่ะโค้งคอหลังก่อนวางเส้นคอให้ตรงกันนะคะวางเส้นคอตรงนี้ให้ตรงกันปรับไหล่ด้วยนะคะตรงนี้แหละทำอะไรผิดพลาดสักอย่างนึงเห็นไหมคะเนี่ยขนาดก้อยทำทุกวันตรงนี้เราต้องเช็คนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เช็คเลยว่าได้13เซนไหมเพราะไหล่ก้อยจะอยู่ที่13เซนเช็คไหล่ด้านหลังผิดนี่ค่ะเราเถิบออกมาเราจะโค้งเส้นใหม่เห็นไหมคะตรงนี้เราจะต้องโค้งให้เส้นสวยนะคะนี่ค่ะเช็คทุกครั้งนะคะโค้งใหม่เลยเราจะไม่ให้เส้นลักแร้วงแขนของเราโค้งไอหักนะคะเป็นให้เป็นโค้งอย่างนี้แล้วเราเช็คเลยว่าได้46ไหมของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็เช็คเลยนะคะเช็คเลยจ้ะของก้อย46ไม่ขาดนะคะของเพื่อนต้องให้ได้นะคะวางให้ตรงแล้วเราจะโค้งคอหลังนะคะในส่วนของคอด้านหลังวัดจากเส้นคอฐานคอตรงนี้ลงไปนะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยก็1เซนนะคะ 0.5 0.5 0.75 ถึง1เซนนะคะตรงจุดนี้วัดลงไปนะคะตามสัดส่วนของเรานะคะวัดจากฐานคอลงไปมาตรฐานก็จะใช้อยู่ที่ 0.5 นะคะถึง 0.75 ถึง1เซนนะคะในคนที่ตัวใหญ่นะโค้งเลยค่ะโค้งเลยนี่ค่ะโค้งคอด้านหลังนะคะเราใช้มือเราโค้งก็ได้พอเราโค้งเสร็จนะคะเพื่อนขาเราเช็คเลยเช็คตรงคอถึงตรงนี้เพราะว่าเราจะสวมหัวตรงนี้คือเส้นกลางนะคะวัดตรงนี้เลยจากจุดนี้จุดเส้นกลางนะคะกลางหน้าวัดเลยโค้งเลยค่ะวัดรอบเลยนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะวัดรอบได้เท่าไหร่แล้วก็ทบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นสายวัดคล้องสวมหัวดูว่าได้ไหมนะคะถ้าสวมหัวได้ไหมเราต้องเช็คทุกครั้งนะคะคือถ้าเป็นคอแหลมอย่างนี้สวมหัวได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าเราจะตัวอ้วนหรือตัวเล็กนะคะสวมได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเสื้อเจาะหลังนะคะวัดจากเส้นคอลงมา11เซนถึง12เซนตรงนี้คือสวมหัวได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะวัดจากเส้นฐานคอตรงนี้ลงมานะคะสวมหัวได้อยู่แล้วโค้งด้านหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยจะเก็บชิ้นหลังก่อนนะคะอันนี้ใจเย็นหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องผิดพลาดตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้าถูกต้องไหมคะเป็นเส้นกลางหน้าตรงนี้เป็นเส้นคอที่เราจุดเอาไว้นะคะเผื่อยื่นออกมา2เซนครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้2เซนครึ่งนะคะเราทบกระดาษเข้าไปนะคะเราทบกระดาษเข้าไปทบกระดาษตรงเส้น2เซนครึ่งนะคะตีมุมฉากนะคะเพื่อนๆค่ะตีมุมฉากจากเส้นนี้วัดจากเส้นที่เราทบกระดาษเข้าไปนะคะ2เซนครึ่ง2เซนครึ่งนี่เราจะได้2นิ้วครึ่งค่ะขอโทษที2นิ้วครึ่งนี่เราจะได้จีบใหญ่ประมาณ5นิ้วนะคะนี่ค่ะอ
ันนี้ติ๊กคร่าวๆเบาๆนะคะตรงเส้นที่เราขีดเข้าไปมุมฉากตรงนี้เรากิ้งออกไปนะคะนี่ค่ะกิ้งออกไปแล้วจากจุดที่เราวัดเข้ามา2นิ้วครึ่งตรงนี้เราก็กิ้งออกไปกลิ้งให้เข้าไปโดนกระดาษชิ้นที่เราทบเอาไว้ด้านในนะด้านล่างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเราก็จะเกิดเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อคอแหลมทีนี้เราจะตัดเย็บกันยังไงจะได้ทำเหมือนหน้าปกตรงเส้นนี้ที่เราขีดเอาใหม่นะเดี๋ยวก็จะบอกอันนี้เป็นเส้นกลางหน้าเส้นกลางหน้าที่เราสร้างแบบตอนแรกนะคะเราทบเข้าไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเส้นกลางหน้าที่เราทบเข้าไปต่อมาพอเราถ้าสร้างแบบเสื้อเสร็จนะมาวาดคอก่อนเลยแล้วกันสร้างแบบเสื้อเสร็จแล้วก็มาวัดคอสร้างคอขีดเส้นตรงที่เราต้องการคือคอลักษณะนี้เสร็จพอเราวัดคอวาดคออะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะวาดคอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กางกระดาษออกมานะกางกระดาษออกมาคอก็จะอยู่ตรงนี้เส้นนี้ยังไม่ต้องมีนะตอนแรกยังไม่ต้องมีแล้วเราวัดจากเส้นกลางหน้าออกมา2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้มาเส้นนี้คือ2เซนครึ่งถูกต้องไหมคะจากจุดนี้ออกมาเป็น2เซนครึ่งแล้วก็ขีดเส้นแล้วเราก็ตีเส้นคอยาวลงมาหาเส้นนี้เลยนะคะตีมาให้ได้ลักษณะนี้เราจะเกิดเส้นนี้พอเราเกิดเส้นนี้เสร็จปุ๊บเราตีมุมฉากเข้าไปตรงนี้แล้ววัดจากเส้นที่เราได้เส้นใหม่คือ2เซนครึ่งวัดเข้ามาคร่าวๆ2นิ้ว2นิ้วครึ่งคือจุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้ตรงเส้นนี้นะคะ2นิ้วครึ่งทีนี้เส้นกลางตรงนี้เราจะไม่เอาแล้วเราจะมาใช้เส้นที่เรายื่นออกมา2เซนครึ่งนะคะถูกต้องมั้ยนี่ค่ะเราก็ทบกระดาษเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็วัดเข้ามา2นิ้วครึ่งแล้วกลิ้งเลยค่ะก็กิ้งออกไปกิ้งออกไปแล้วก็กิ้งเส้นตัดที่ก้อยบอกว่าให้ขีดตัดเป็นมุมฉากเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกมาขีดเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะตัดออกไปเลยเดี๋ยวก็จะพับกระดาษให้ดูอีกแบบกลอกออกมาอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกแผ่นหนึ่งเพื่อนๆจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงกันเนาะเนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะได้ไม่งงกันนี่ค่ะเดี๋ยวงงเดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะโกขอบคุณค่ะขอโทษทีค่ะก้อยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะมีเสียงรอดเข้ามาก็กราบขออภัยค่ะโกมาเริ่มเลยค่ะต่อกระดาษเลยค่ะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูตรงที่ก้อยต่อกระดาษตรงนี้จะเป็นเส้นสันทบเวลาเราไปวางผ้าเราจะวางสันทบตรงนี้แต่นี่สมมุติว่าเราวางผ้าออกไปแล้วนะเนี่ยเราวางผ้าสันโทออกไปอย่างนี้มันเป็นคอเสื้อที่จะแหลมเข้าไปของคออีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยสมมติว่าเราวางผ้าตัดแล้วเรียบร้อยตรงนี้มันเป็นสันทบเนาะเวลาเราเย็บกับสาบเสร็จเราจะพับเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นกลางถูกต้องไหมคะเส้นกลางตรงนี้เราก็จะกิ้งเส้นนี้ออกไปก็จะเกิดเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะเราก็จะให้เส้นกลางเวลาเราทบผ้าเราจะให้เส้นกลางเส้นนี้เส้นกลางเส้นนี้และเส้นนี้เขาพอดีกันนี่ค่ะเราจะทบออกมาอย่างนี้นี่ค่ะเราก็จะเย็บล็อกตรงนี้ตรงด้านในเขาก็จะเป็นจีบแบบนี้เดี๋ยวก็จะเย็บให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวก็จะตัดย่อส่วนให้เพื่อนๆดูอันนี้ไม่งงนะเดี๋ยวก็จะตัดตรงนี้ออกไปอันนี้ก้อยแค่ทำกระดาษคร่าวๆให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองนะคะที่ก้อยติดไว้เนี่ยนี่ค่ะเวลาเราไปตัดนะคะเพื่อนๆคะเราตัดคอเสื้อไปเลยนี่ค่ะตัดตามนี้เลยตัดเส้นนี้ตัดออกไปเลย
ตัดวงแขนออกไปเลยเวลาวางผ้าเส้นนี้คือเส้นสันทบเราวางสันทบเลยนะคะวางสันทบพอวางสันทบเสร็จเราจะกิ้งเส้นนี้ออกไปกิ้งเส้นนี้ออกไปคือเส้นกลางเส้นนี้นะคะกิ้งเส้นนี้และเส้นนี้ออกไปเวลาเราเย็บกับจับเสร็จเราจะต้องมาพับเส้นนี้ให้เขาตรงกันนี่ค่ะให้เส้นนี้พับเข้าไปด้านในพับตรงเกยตรงนี้ให้ไปด้านในเส้นเขาจะตรงกันตรงนี้และเส้นนี้ตรงกันเราก็จะได้เกิดเป็นสันทบของจีบนะคะเดี๋ยวก็จะตัดให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูด้วยผ้าเย็บเดี๋ยวจะมาสร้างแขนนะคะอันนี้เสร็จแล้วในส่วนของตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆวงแขนนะคะล้อแขนนะตรงสาบคอเราก็ตัดปกตินะคะเพื่อนคะเราก็ตัดสาบสีตัดแบบนี้เลยสาบคอด้านหน้าและด้านหลังตัดปกตินะคะเดี๋ยวจะสร้างแขนเสร็จแล้วเดี๋ยวสร้างแขนก่อนนะนำกระดาษมาเลยค่ะสันทบกระดาษเข้าหาตัวเราก็ใช้เศษกระดาษนะขีดเส้นจากเส้นกระดาษลงมาค่ะขีดไว้เลยทบกระดาษวัดลงมา8นิ้วครึ่งค่ะวัดลงมา8นิ้วครึ่งขีดเส้นนะคะวัดจากหน้าตัวเราออกไป8นิ้วนะคะมาตรฐานไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมนะคะติ๊กเอาไว้จากจุดนี้วัดลงไปขีดเส้นเกิดเส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะนะคะรักแร้เราที่สร้างแขนเมื่อกี้ตัวนี้46เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขตัวนั้นมา46แบ่งครึ่งหาร2ค่ะ46หาร2ได้เท่าไหร่เราจะนำครึ่งหนึ่งมาใช้นะคะ46เลยนี่ค่ะ23วัดจากมุมนี้ลงไปจากจุดนี้คือ23เซน23เซนติ๊กเอาไว้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากนะคะเพื่อนขาเส้นนี้เราจะได้เส้นใต้ท้องแขนจากจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้เรียกว่าจุดที่1นะคะจุดที่1นะคะจากจุดนี้มาหาจุดที่1นะคะแบ่ง3ช่องให้เท่าๆกันหาร3ค่ะให้เท่าๆกันนะคะอันนี้ก้อยกะนะนี่ค่ะก้อยกะนะให้เท่าๆกันตีเส้นฉากค่ะจุดที่1อันนี้เรียกจุดที่2เนาะจุดที่3ค่ะจุดที่4จุดที่4นี่คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะวัดจากจุดที่2ขึ้นมา2เซนครึ่งติ๊กเอาไว้จุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะติ๊กเอาไว้ครึ่งเซนนะคะจุดที่4วัดขึ้นมา3เซนค่ะติ๊กเอาไว้ต่อมาเราจะมาโค้งวงแขนฮะให้วางไม้บรรทัดหัวนกแก้วเรานะคะตรงนี้จากจุดที่1ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3วางเลยคิดเลยค่ะหันไม้บรรทัดหัวนกแก้วระหว่างจุดที่3และจุดที่4นะคะให้ได้จังหวะก่อนนะคิดเลยค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะแขนยาวเราต้องการเท่าไหร่กำหนดเท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะจากจุดนี้คือเส้นกลางแขนนะคะตัวนี้แขนยาวเรากำหนดเลยนะคะเท่าไหร่วัดลงมาเลยรอบไปแขนเราวัดมาเท่าไหร่เราวัดไปเท่าไหร่บวกรวมเท่าไหร่ขีดลงไปเลยค่ะสมมุติว่าเราวัดรอบปลายแขนมาได้14นิ้วประมาณ14นิ้วนะ14นิ้วเราก็แบ่งครึ่งค่ะก็จะได้7นิ้วเนาะ14นิ้วเราแบ่งครึ่งก็วัดออกจากสันทบกระดาษออกไปคือ7นิ้วคือรอบปลายแขนกว้างของเราถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเราก็ขีดจากจุดที่4ตรงจุดนี้ลงไปหาเส้นปลายแขนเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาหาวงแขนด้านหน้านะคะแล้วก็กิ้งออกไปเลยตามเส้นที่เราโค้งเอาไว้นะคะใต้ท้องแขนจุดที่4หาเส้นปลายแขนค่ะกิ้งออกไปแขนยาวเราก็กิ้งออกไปค่ะจุดที่3กิ้งตัดออกไปจุดที่2กิ้งตัดออกไปนะคะกางกระดาษออกมาเลยขีดเส้นกลางแขนเอาไว้ตรงสันทบที่เราพับเอาไว้นะคะปลายแขนนี่ค่ะท้องแขนนี่ค่ะจุดที่2และจุดที่3ตรงนี้ที่เรากลิ้งออกไปจุดที่2จุดที่3ในส่วนของแขนด้านหน้าจะต้องเบากว่าแขนด้านหลังนะคะปรับลงมาค่ะจุดที่2ปรับลงมาครึ่งเซน 0.5 ค่ะจุดที่3ก็ปรับลงมาครึ่งเซน 0.5 เราโค้งแขนใหม่นะคะวางจากมุมแขนตรงนี้
ตรงนี้ให้เขาโค้งนะคะไม่ให้หักนะตรงกลางแขนอย่าให้หักนะคะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้สวยๆนี่ค่ะวางให้ได้ระดับปรับลงมาเลยค่ะนี่ค่ะแล้วโค้งเส้นใหม่แขนด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าแขนด้านหลังนะคะเราจะได้ใส่เสื้อแขนสวยๆกันนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเช็ครอบวงแขนพอเราสร้างแขนเสร็จปุ๊บนะคะเช็คด้วยว่าต้นแขนเราพอดีไหมจริงๆแล้วสร้างสูตรนี้ต้นแขนจะเหลือเอาง่ายๆคือใส่สบายไม่มีต้นแขนฟิตนะคะสร้างแขนสูตรนี้นะแต่เราก็ต้องเช็คไว้ก่อนให้เขาเหลือไว้เป็นดีอันนี้เหลือๆเลยนะคะต้นแขนอันนี้แขนใส่สบายนะเราก็จะมาเช็ควงแขนนะคะแขนของเรา46ของก้อย46เซนนะนี่ค่ะอันนี้ได้49ถือว่าปกตินะคะถือว่าปกติเพราะว่าเวลาเราไปเข้าแขนเราจะเดินเส้นอีทหัวแขนมันจะพอดีนะคะตัดออกไปเลยนะคะตัดไว้เลยปลายแขนตัดออกไปเลยค่ะพอเราตัดออกไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาวงเช็คตรงแขนตรงนี้ว่าหักไหมเขาทิ่มขึ้นทิ่มลงไหมตรงนี้ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อนค่ะเช็คเลยนี่ค่ะเห็นเส้นนี้ไหมวางจากปลายแขนให้ตรงกันเส้นปลายแขนให้ตรงกันค่ะตรงนี้ทรงไม่สวยค่ะแขนเห็นไหมคะเขาหักหักเนาะตรงนี้เขาหักถ้าเขาเชิดขึ้นหรือทิ่มลงเราแต่งใหม่ให้เขาโค้งสวยนะคะนี่ค่ะให้เขาบาลานซ์การเวลาเราไปเข้าแขนจะได้สวยเราอย่าปล่อยผ่านนะคะเช็คทุกครั้งเวลาเราสร้างแบบเสื้อไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าไหล่นะคะทุกครั้งนะคะเช็คให้เป็นนิสัยเราเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดออกไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆบนแขนนะคะอันนี้กางแขนกิ้งออกไปก่อนเดี๋ยวจะพาวนแขนนะคะเดี๋ยวจะพาวนแขนเวลาเข้าแขนเนี่ยจะได้ไม่ต้องวิ่งเหลือหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรากิ้งออกไปเราก็มาติ๊กเอาไว้ด้านนอกเพราะว่าเราต้องพลิกกระดาษนี่กางแขนนะคะอันนี้แขนด้านหลังถูกต้องไหมคะแขนด้านหลังอันนี้แขนด้านหน้าอันนี้กางแขนนะคะกิ้งออกไปตรงเส้นดินสอนะคะเดี๋ยวก็จะพาวนแขนนะคะเช็คแขนว่าเราได้ไหมอันนี้เลยนี่ค่ะระวางเส้นคอจุดเส้นไหล่ให้พอดีอันนี้กลางไหล่นะคะอันนี้เส้นไหล่ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยวางจุดกันทีนี้เราจะมาเช็คแขนชิ้นหลังชิ้นหน้านี่แขนหน้านี่แขนหลังถูกต้องไหมแขนหน้าและแขนหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังทีนี้เราจะมาวนแขนเราจะเช็คยังไงจับกระดาษไว้อย่างนี้นี่คือแขนหน้านี่คือตัวเสื้อด้านหน้าจับกระดาษไว้นะคะพลิกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพลิกนะคะพลิกลงไปอย่างนี้นี่ค่ะอย่าไปมองตรงนี้นะเพราะก้อยใช้สีกระดาษสร้างแขนอย่าไปมองตรงนี้คือเส้นกลางแขนก้อยติ๊กเอาไว้แล้วสีแดงวนตรงนี้เลยค่ะเพื่อนขาวางไว้เลยวางแขนกับวงแขนเสื้อของเราไล่เลยค่ะเพื่อนขาไล่เลยไล่เลยนี่ค่ะไล่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไล่เลยแขนตรงด้านหน้าเขาไม่พอดีไหล่ไม่เป็นไรอย่าไปมองนะคะอย่าไปมองติ๊กเอาไว้เขาไม่พอดีไหล่ไม่เป็นไรวนเลยค่ะค่อยๆวนนี่ค่ะตามเส้นค่อยๆวนทีละช่วงสั้นๆนะคะค่ะเห็นไหมคะเขาพอดีเป๊ะเลยเขาพอดีเป๊ะเลยในส่วนของไหล่ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าเขาพอดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะวนวงแขนให้เพื่อนๆดูนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังการที่เราวนวงแขนนะคะเราจะพลิกแพทเทิร์นนะคะจับอย่างนี้เลยนี่ค่ะวนเลยค่ะวนเลยนะคะนี่ค่ะวนเลยนี่ค่ะตรงไหล่แขนเขาจะพอดีเป๊ะนี่ค่ะไม่งงเนาะเช็ควงแขนวิธีเช็ควงแขนนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังตัวเสื้อด้านหน้าตัวเสื้อด้านหลังตรงไหล่เราติ๊กเอาไว้กลางนี่ค่ะเส้นสีแดงเวลาเราจะเช็คเราจะพลิกกระดาษนะวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราพลิกมานะคะพลิกมาด้านหน้าวางเลยค่ะวางตามเส้นนี้เลยตามรักแร้เลยค่ะกดช่วงสั้นๆกดไปเลยค่ะกดไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอดีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะตัดตรงสาบตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้การตัดออกไปเราจะต้องกลิ้งเส้นกลางต
รงนี้เส้นยื่นสาบเส้นกลาง2เส้นนี้กิ้งออกมานะคะก็จะตัดให้ดูแล้วก็จะกลับสาบให้ดูให้เพื่อนๆดูว่าเขาจะออกมาลักษณะไหนเดี๋ยวจะเย็บแต่ตัวนี้ก็จะทำเป็นเส้นเป็นตัวย่อส่วนนะคะตัวนี้ก็ตัดแล้วจะทำให้ดูนะคะอันนี้ตัดแล้วนะคะจะสาธิตให้ดูนี่ค่ะเห็นเส้นนี้ไหมที่ก้อยกิ้งนี่ค่ะนี่คือเส้นคอนี่คือเส้นกลางเส้นกลางที่เราสร้างตอนแรกอันนี้คือเส้นยื่นสาบ2เส้นครึ่งอันนี้คือเส้นสันทบนะคะนี่ค่ะเราจะกิ้งออกไปทุกเส้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้แล้วกิ้งออกไปนี่คือคอวางสันทบนะคะเวลาเราวางสันทบสาบเราก็จะตัดประมาณนี้เราตัดสาบออกไปเลยค่ะนี่คือสาบก็วางสันทบแล้วตัดรูปลักษณะนี้นะคะเวลาเราไปเย็บนะคะเพื่อนๆคะเราจะใช้ด้านที่ถูกประกบกันเราจะใช้ด้านที่ถูกประกบกันเนาะนี่ค่ะไปค่ะจะเย็บให้ดูแล้วก็จะพลิกให้ดูว่าจีบเขาออกมาลักษณะไหนเนาะมาค่ะหลังจากที่เราตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเย็บให้ดูนะจะสาธิตให้เพื่อนๆดูอันนี้ที่เราตัดแล้วเนาะนี่ค่ะก็จะใช้ได้คนละสีก็อย่ามองนะอันนี้แค่ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเราใช้ด้านที่ถูกนะคะประกบกันใช้ด้านที่ถูกประกบกันอย่างนี้ค่ะสาบเอาเลยเย็บเลยค่ะเย็บตามเส้นที่เรากลิ้งนะคะเย็บตรงนี้เลยเส้นเหลี่ยมอย่างนี้นะนี่ค่ะเย็บเลยก็ใช้ได้สีแดงเย็บนะคะอันนี้ก็แค่ทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะตรงมุมของมุมเหลี่ยมตรงนี้เราทำได้ให้ถี่หน่อยนะคะปรับได้ให้เข้าถี่หน่อยนะนี่ค่ะจะแบ่งปันให้ดูเป็นจุดที่ว่าสำคัญนะคะเพื่อนๆค่ะก้อยไม่ได้เย็บให้ดูทั้งตัวนะเพราะว่าก้อยทำงานคนเดียวถ้าอัดคลิปลงให้ดูเป็นตัวคือก้อยจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าก้อยก็ต้องทำงานบางทีมีโฆษณาเข้าเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่ามันเป็นกฎของทาง YouTube ก้อยไม่รู้หรอกเป็นกฎของเขาคลิปหนึ่งได้ไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำที่ค่อยลงอันนี้พูดจริงๆเพียงแต่ว่าอาศัยว่ามีลูกค้ามาจ้างให้ก้อยทำแพทเทิร์นน่ะนะเวลาก้อยสร้างแพทเทิร์นน่ะก็จะลงงานตามหน้างานให้เพื่อนๆดูแบ่งปันการสร้างแบบให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะมีนี่ค่ะถ้าพอมีเวลาก้อยก็จะทำตัวอย่างให้ดูเป็นบางจุดที่สำคัญแบบนี้เลยนะคะแต่ก็จะไม่สามารถที่จะเย็บให้ดูเป็นตัวได้เลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานการตัดต่อวิดีโอมันใช้เวลาทั้งวัน2วันเลยนะกว่าจะเสร็จทีนี้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยก็จะไม่ได้อะไรเลยพอเราเย็บกับสาบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตรงสาบตรงนี้เราจะเย็บกันเหลื่อมกันล้ำของเขาสีได้อย่าไปมองนะคะอันนี้ก็จะขึ้นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองนี่ค่ะเย็บกันเหลื่อมกันล้ำของเขาปกติของเราที่ทำนะคะพอเราเย็บเสร็จนะตรงสาบเขาตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมเราก็จะไปโพงนี่ค่ะโพงรอบเลยแต่นี่ก้อยไม่โพงนะอันนี้ก็จะเนาให้ดูตรงนี้อาจจะงงกันเยอะจริงๆแล้วเสื้อแบบง่ายๆแต่เวลาการตัดเย็บขั้นตอนการขีดแพทเทิร์นน่ะถ้าเราทำช่องผิดหรือว่าเราคำนวณผิดน่ะทรงมันจะไม่ได้แบบอย่างที่เขานางแบบเขาใส่กันนะคะเนาเลยค่ะเนาสาบเอาไว้คร่าวๆตรงนี้อย่าลืมไปโพงนะคะในส่วนของสาบเพื่อนๆไปโพงนะอันนี้ก็ไม่โพงนะจะทำให้ดูแค่นั้นเองอ
พอเราเนาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆไปรีดก่อนนะแต่ก้อยไม่รีดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะย่นๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้โดนเตารีดเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอย่างนี้เลยเห็นเส้นที่เรากลิ้งกันไว้ไหมคะอันนี้คือเส้นกลางอันนี้คือเส้นยื่นสาบเส้นกลางคือเส้นนี้เส้นยื่นสาบคือเส้นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสันทบของอีกฝั่งหนึ่งนะมาเลยเราจะพับเส้นกลางให้ตรงกันเห็นเส้นกลางตรงนี้ไหมคะเราพับเส้นยื่นสาบตรงนี้มาสาบตรงนี้ที่หักปกหักคอนี่ค่ะให้เส้นกลางเขาเท่ากันนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะจับมาอย่างนี้เลยเส้นกลางตรงนี้จะตรงกันนี่ค่ะจะตรงกันคอก็จะตรงกันพอดีในส่วนของคอแหลมเห็นไหมฮะตรงจุดนี้เราก็เย็บล็อกเลยค่ะตรงจุดนี้เห็นเส้นที่เขาเย็บล็อกไว้ไหมฮะตรงหน้าปกนี่ค่ะใช้สีได้นะสีผ้าเลยนะคะเพื่อนค่ะเย็บล็อกเลยเย็บให้สวยนะคะตรงนี้จะเย็บ2เส้นหรือจะเย็บเส้นเดียวหรือได้คู่ก็แล้วแต่เรานะคะตรงนี้อันนี้ก็เย็บให้ดูเฉยๆนะคะเราทีนี้ด้านในเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะด้านในเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะอันนี้คือส่วนของด้านในนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านในอันนี้คือคอด้านหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาหวังว่าคงจะทำกันได้เนาะตามที่ก้อยพาทำนี่ค่ะการเย็บกับสาบคอเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะเผื่อจะได้ทำเป็นกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ